ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนะครับประกาศให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีกครั้งมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 5,150 ล้านบาทนะครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก่อนหน้านี้เนี่ยได้ออกมาแถลงว่าชาติตะวันตกเนี่ยต้องการให้สถานการณ์คลี่คลายก็ควรจะหยุดสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนแต่นั่นไม่ได้ทำให้ทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐนั้นได้ยุติแต่อย่างใดนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยครับพวกเขาได้มีการอนุมัติงบประมาณอีกกว่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 5,150 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าความช่วยเหลือล่าสุดจะครอบคลุมทั้งกระสุนปืนใหญ่ระบบเรดาร์สำหรับตรวจจับทิศทางการยิงของศัตรูและก็อุปกรณ์รบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตั้งแต่กองกำลังรัสเซียเปิดฉากทหารในทางด้านยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐให้การช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 130,000 ล้านบาทนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนยังเรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐนั้นอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่เพิ่มเติมอีก 1,100,000 ขออภัยครับ 1,130,000 ดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้รวมความพยายามช่วยเหลือทางทหารอีก 686,000 ล้านบาทเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับยูเครนทั้งในสมรภูมิรบและบนโต๊ะเจรจานอกจากนี้โจไบเดนและบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกได้แก่แคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐจะพบปะหารือกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนผ่านการประชุมออนไลน์นะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเมื่อวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยสรุปข้อต่างๆออกมานั้นคงจะได้ตามกันว่าพวกเขานั้นเนี่ยจะดำเนินการใดกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวของรัสเซียครับล่าสุดนั้นมีการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำในทะเลญี่ปุ่นครับThank you.